สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาดูกันในส่วนของหุ้น XO นะครับหรือบริษัท Exotic Food นะครับก็เป็นบริษัทที่ผลิตในส่วนของซอสปรุงรสนะครับแล้วก็เรื่องของน้ำจิ้มไก่นะครับหรือในส่วนของเครื่องดื่มนะครับที่เป็นผลิตจากทางประเทศไทยนะครับบริษัท XO นะครับหรือว่าบริษัท Exotic Food จำกัดมหาชนเนี่ยก็อยู่ในกลุ่มของธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารนะครับแต่ว่าการซื้อขายเนี่ยก็จะอยู่ในส่วนของตลาด MAI นะครับในส่วนของหุ้น XO เองเนี่ยนะครับก็จะเป็นบริษัทที่ผลิตเครื่องปรุงรสอาหารนะฮะเช่นซอสพริกน้ำจิ้มไก่นะครับแล้วก็เครื่องผลิตภัณฑ์ประกอบอาหารต่างๆนะครับรวมถึงน้ำผักผลไม้นะครับเช่นน้ำมะพร้าวน้ำว่านหางจระเข้นะครับหรือว่าผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทานนะครับภายใต้7แบรนด์หลักนะครับที่เขามีอยู่ไม่ว่าจะเป็น Exotic Foods นะครับ Thai Pris Firing Goose Coco Lotto นะครับถ้าอ่านชื่อผิดยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับถัดมานะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวภาพรวมของธุรกิจนะครับก็ในส่วนของภาพรวมของธุรกิจเองเนี่ยบริษัท XO นะครับก็เป็นบริษัทที่มีการจำหน่ายนะครับสินค้าในส่วนของเรื่องซอสปรุงรสน้ำจิ้มนะฮะอาหารเครื่องดื่มนะครับไปยังกว่า60ประเทศทั่วโลกนะครับและมีสินค้าเนี่ยมากกว่า700รายการนะครับที่มีการส่งขายไปยังต่างประเทศนะครับถัดมานะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการเปลี่ยนแปลงและประวัติของบริษัท XO สักเล็กน้อยนะครับในส่วนของบริษัท XO เนี่ยจุดกำเนิดเนี่ยก็คือว่าทางผู้บริหารนะครับก็ได้ไปศึกษาต่อที่ประเทศอเมริกานะครับซึ่งตอนนั้นเองเนี่ยเขาก็มีความอยากจะทำในส่วนของตัวอาหารนะครับก็เลยทำให้พยายามจะไปซื้อในส่วนของเรื่องของเครื่องปรุงรสและซอสต่างๆที่ซูเปอร์มาร์เก็ตที่อเมริกานะครับแต่ผลปรากฏว่าการจัดหาเนี่ยค่อนข้างจะเป็นไปได้อย่างยากลำบากนะครับทีนี้เขาก็เลยได้เห็นว่าตรงนี้น่าจะเป็นลู่ทางนะครับในการทำธุรกิจของเขาเองในอนาคตนะครับทีนี้เขาก็เลยตัดสินใจกลับมาทำธุรกิจนี้นะครับที่ประเทศไทยนะครับโดยมีการเริ่มต้นธุรกิจเนี่ยตั้งแต่ประมาณสักเกือบ20 ปีที่แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของช่วงปี57นะครับก็ได้ทำการเข้าจดทะเบียนนะครับเป็นบริษัทหลักทรัพย์ในตลาด MAI นะครับแล้วก็ในส่วนของปี59นะครับก็ได้มีการเพิ่มทุนนะครับจาก176ล้านเป็น215ล้านนะครับและในส่วนของปี59นะครับโรงงานก็ได้มีการเริ่มการผลิตนะฮะในส่วนของโรงงานที่2นะครับที่มาตาซิตี้โดยโรงงานแรกเนี่ยก็อยู่ที่บริเวณแหลมฉบังนะครับแล้วก็ปี60นะครับก็ย้ายฐานการผลิตในส่วนของกลุ่มซอสปรุงรสและน้ำจิ้มต่างๆเนี่ยครับไปยังโรงงานที่2นะครับแล้วก็ในส่วนปี61นะครับก็โรงงานที่2นะครับก็ได้มีการเพิ่มสายการผลิตขึ้นมาอีก1สายการผลิตนะครับเพื่อรองรับในส่วนของคำสั่งซื้อที่เป็นออเดอร์เล็กๆนะครับเพื่อซัพพอร์ตให้กับลูกค้านะครับถัดมานะครับเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของเรื่องลักษณะการประกอบธุรกิจนะครับก็เป็นบริษัทที่เป็นผู้ผลิตนะครับแล้วก็จัดหาผลิตภัณฑ์การปรุงอาหารนะครับรวมถึงผลิตภัณฑ์พร้อมรับประทานนะครับเช่นแกงเขียวหวานกระป๋องแกงมัสมั่นกระป๋องนะครับในส่วนของโครงสร้างรายได้นะครับก็จะเห็นได้ว่าในส่วนของผลิตภัณฑ์หลักเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรสและน้ำจิ้มต่างๆนะครับในส่วนปี59เนี่ยยอดขายอยู่ที่580ล้านนะครับอัตราส่วนก็เป็น 65% นะครับปี60นะครับก็680ล้านนะครับอัตราส่วนเป็น 71% นะครับแล้วก็ปี61นะครับ912ล้านเป็น 79% นะครับในส่วนของตัวรายได้หลักนะครับในส่วนของรายได้รวมเนี่ยก็มีการเติบโตนะครับจากปี59เนี่ยเป็น890ล้านปี60 947ล้านนะครับแล้วก็ปี61นะครับก็คือ 1,148 ล้านนะครับถือว่าเป็นปีที่น่าจะดีปีหนึ่งของทางบริษัท XO เองนะครับ ถัดมานะครับเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของวิธีการดำเนินการของในส่วนของตลาดนะครับเนื่องด้วยบริษัท XO เนี่ยค่อนข้างจะเป็นบริษัทที่มีการขายไปยังต่างประเทศค่อนข้างจะเยอะนะครับฉะนั้นเองเนี่ยเขาก็จะมีการประชาสัมพันธ์นะครับออกบูธต่างๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนของงานพวกฟู้ดแฟร์ต่างๆนะฮะที่จัดขึ้นในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทางด้านอเมริกายุโรปนะครับหรือจีนนะครับซึ่งในส่วนของตัวบริษัท XO เนี่ยนะครับก็จะมีการเข้าไปร่วมทำการตลาดนะครับกับในส่วนของทางด้านตัวแทนจำหน่ายนะครับในส่วนของแต่ละประเทศนะครับเพื่อให้สามารถเพิ่มช่องทางการขายได้นะครับโดยรายได้ของเขาเองเนี่ยจะมีการเพิ่มได้จากในส่วนของ1ก็คือการเพิ่มตัวแทนจำหน่ายนะครับ2ก็คือว่ามีการขอให้ทางในส่วนของทางตัวแทนจำหน่ายเดิมเนี่ยมีการเพิ่มยอดซื้อขายนะครับ3ก็คือเขาจะมีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนะครับออกมาอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อเป็นการจูงใจนะครับเพื่อให้ลูกค้าเองเนี่ยมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนะครับในการที่จะซื้อมากขึ้นนะครับโดยในส่วนของตัวรายได้หลักเองเนี่ยบริษัท XO เนี่ยก็จะมีในส่วนของรายได้หลักนะครับมาจากทวีปยุโรปนะครับอย่างปี59เองเนี่ยก็คือ595ล้านนะครับเป็น 67.8% นะครับแล้วก็ปี60เนี่ย711ล้านนะครับคิดเป็น 75% นะครับแล้วก็61 965ล้านคิดเป็น 84% นะครับถัดมาในส่วนของอเมริกาเหนือนะครับก็ปี59เนี่ย112ล้านนะครับคิดเป็น 12% นะครับปี60ก็70ล้านนะครับลดลงเหลือแค่ 7.42% นะครับแล้วก็ปี61นะครับก็เหลือแค่13ล้านนะฮะยอดเป็น 1.184% นะครับทุกที 1.14% นะครับแล้วก็กลุ่มอื่นๆนะครับอีกประมาณสักเกือบ 20% นะครับจะเห็นได้ว่าในส่วนของกลุ่มยุโรปเนี่ยตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยมันมีการเติบโตขึ้นอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็ในส่วนของรายได้รวมเองก็มีการเติบโตขึ้นนะครับจาก878ล้านนะครับเป็น945เป็น 1,145 ล้านนะครับช่องทางการจำหน่ายเนี่ย XO จะจำหน่ายผ่านช่องทางตัวแทนจำหน่ายนะครับของแต่ละประเทศนะครับซึ่งบริษัท XO เองเนี่ยจะมีตัวแทนจำหน่ายเนี่ยแค่1ตัวแทนจำหน่ายต่อ1ประเทศนะครับเพื่อเขาเองเนี่ยต้องการที่จะลดในส่วนของการแข่งขันทางด้านราคานะครับของแต่ละประเทศนะครับแล้วก็ในการแข่งขันนะครับของผู้ประกอบการในต่างประเทศเนี่ยในส่วนของ XO เองเนี่ยอยู่ในตลาดของเรื่องของซอสปรุงรสต่างๆนะครับซึ่งธุรกิจโดยรวมของโลกเองเนี่ยก็มีมูลค่ากว่าประมาณสัก1ล้านล้านบาทนะครับต่อปีซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่มากเขาเองก็เลยพยายามที่จะเข้าไปตีตลาดที่เป็นในส่วนของต่างประเทศเป็นหลักนะครับแต่ว่าในส่วนในประเทศเองเนี่ยเขาเองอาจจะไม่ได้ทำการตลาดมากนักนะครับหรือว่าเรียกว่าแทบจะไม่ได้ทำการตลาดเลยนะครับเพราะว่าบ้านเราเองก็จะมีแบรนด์ที่เป็นแบรนด์ที่คู่คนไทยมานานนะครับซึ่งการที่จะไปเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคเองเนี่ยก็อาจจะทำได้ยากนะครับสำหรับ XO ฉะนั้นเนี่ยเขาเองเลยจะพยายามที่จะไปทำตลาดในส่วนของต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นคนไทยที่อยู่ต่างประเทศหรือว่าคนต่างประเทศที่ต้องการที่จะลองในส่วนของอาหารไทยนะครับโดยเขาเองจะปรับรสชาติเนี่ยให้เหมาะกับในส่วนของต่างประเทศเช่นมีความเผ็ดน้อยลงนะครับรสชาติจัดจ้านน้อยลงเมื่อเทียบกับคนไทยนะครับแต่ว่าก็อาจจะถูกปากกับชาวต่างประเทศนะครับถัดมานะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของกำลังการผลิตนะครับของทางบริษัท XO เองนะครับในส่วนของกำลังการผลิตเนี่ยจะเห็นได้ว่าในส่วนของโรงงานกำลังการผลิตเนี่ยของโรงงานเนี่ยนะครับถ้าเป็นในส่วนของโรงงานแห่งที่1นะครับก็คือกลุ่มของตัวซอสปรุงรสนะครับก็จะเป็นตัวหลักนะครับในส่วนของตัวกำลังการผลิตนะครับปี59เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 8,600 ตันนะครับแล้วก็ปี60นะฮะ 4,200 ตันนะครับปี61เนี่ยอยู่ที่มา 4,000 ตันนะครับเนื่องด้วยเพราะว่าช่วงปี60นะครับเป็นช่วงที่เขาเนี่ยย้ายฐานการผลิตนะครับในส่วนของเรื่องซอสปรุงรสต่างๆเนี่ยไปยังโรงงานแห่งที่2นะครับแล้วก็ในส่วนของกลุ่มผลิตภัณฑ์ปรุงเครื่องแกงนะครับประกอบอาหารก็380ตันนะฮะกำลังผลิตที่ประมาณ 100% นะครับแล้วก็ปี60เนี่ย416ตันนะครับกำลังผลิตเนี่ย 112% นะครับปี61ก็666ตันนะครับก็มีอัตราการผลิตที่มา 179% นะครับเพราะว่าเขาใช้กำลังการผลิตที่ค่อนข้างจะเกินกว่า capacity ไปแล้วนะครับดังนั้นเองเนี่ยในส่วนของบริษัท XO เองเนี่ยก็เลยได้มีการเพิ่มในส่วนของโรงงานที่2นะครับก็ตั้งแต่ปี59นะครับก็มีการเริ่มทดสอบการผลิตนะครับปี60นะครับก็มีกำลังการผลิตเนี่ยอยู่ที่5,268 ตันนะครับก็คิดเป็นกำลังการผลิตที่ประมาณสัก35% นะครับแล้วก็ปี61นะครับอยู่ที่ประมาณ 8,150 ตันนะครับคิดเป็นที่ 55% นะครับฉะนั้นแสดงว่าในส่วนของตัวโรงงานที่2เองเนี่ยเขายังมีกำลังการผลิตเนี่ยที่เหลืออยู่อีกพอสมควรเลยนะครับที่จะรับในส่วนของออเดอร์ใหม่ๆได้ถ้าในกรณีที่ลูกค้ามีกำลังการผลิตมีคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้นมานะครับถัดมานะครับเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของทางด้านวัตถุดิบนะครับในส่วนของวัตถุดิบเองเนี่ยบริษัท XO นะครับก็จะมีวัตถุดิบหลักๆก็จะเป็นในส่วนของทางด้านน้ำตาลทรายนะครับหรือว่าพริกนะครับซึ่งในส่วนของตัวพริกเองเนี่ยเขาก็จะมีการซื้อจากภายในประเทศรวมถึงน้ำตาลทรายนะครับแต่ว่าในส่วนของอย่างพวกกระเทียมเนี่ยเขาจะนำเข้ามาจากประเทศจีนนะครับประมาณสัก70%นะครับก็นำเข้ามาจากในส่วนของทางด้านประเทศจีนนะครับและในส่วนของตัวความเสี่ยงของบริษัทนะครับโดยหลักเนี่ยในส่วนของ XO เองเนี่ยเขาก็จะมีการซื้อขายกับลูกค้านะครับเป็น3สกุลเงินหลัก1ก็คือในส่วนของยูโร2ก็คือว่าUS ดอลลาร์3ก็เป็นไทยบาทนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยในส่วนของตัวเงินยูโรนะครับก็คิดเป็น8.75% นะครับแล้วก็เป็นในส่วนของดอลลาร์สหรัฐเนี่ย 34.71 นะครับแล้วก็ในส่วนของสกุลเงินบาทเนี่ยประมาณ54บาทนะครับทีเนี้ยตรงนี้เองเนี่ยมันมีผลกระทบทั้งในส่วนของการขายให้กับลูกค้าและการสั่งซื้อวัตถุดิบบางส่วนนะครับฉะนั้นเนี่ยบริษัทเองเนี่ยเขาก็มีการทำในส่วนของเรื่องประกันความเสี่ยงจากค่าการผันผวนนะครับของการแลกเปลี่ยนของอัตราเงินนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็ถือว่าเขาเองในปีที่ผ่านมาก็ถือว่าเขาเองยังค่อนข้างที่จะควบคุมตรงนี้ได้ค่อนข้างจะดีนะครับและในส่วนของเรื่องวัตถุดิบนะครับในส่วนของบริษัทเองนะครับเขาจะมีการสั่งซื้อนะครับในส่วนของวัตถุดิบเนี่ยล่วงหน้านะครับก็อย่างเช่นน้ำตาลนะครับหรือพริกเนี่ยเขาอาจจะมีการทำสัญญาซื้อฟิวเจอร์ไปแล้วเป็นแบบข้ามไปเลย1ปีอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งทำให้เขาจะลดความเสี่ยงนะครับในการที่จะขาดแคลนวัตถุดิบในการที่จะเข้ามาผลิตนะครับเพราะว่าสินค้าพวกนี้ก็จะมีฤดูกาลนะครับในการที่จะผลิตได้มากหรือน้อยนะครับแล้วก็ความเสี่ยงอันนึงนะครับก็คือการพึ่งพิงนะครับในส่วนของลูกค้ารายใหญ่นะครับเพราะว่าตามที่แจ้งไปแล้วตั้งแต่ช่วงต้นนะครับว่าบริษัท XO เองเนี่ยเขาจะมีลูกค้ารายใหญ่นะครับของแต่ละประเทศเนี่ยเป็นแค่เพียง1ลูกค้านะครับต่อ1ประเทศซึ่งเขาเองก็ยังมีมุมมองที่ว่าลูกค้าเองเนี่ยที่เป็นลูกค้าที่มีการซื้อขายกันมาอย่างยาวนานเองเนี่ยเขาก็ค่อนข้างที่มีความมั่นใจนะครับในการที่จะดำเนินธุรกิจต่อนะครับแต่ว่าความเสี่ยงเองก็จะเป็นในส่วนของทางด้านประเทศยุโรปนะครับเพราะเราคุยกันตั้งแต่ต้นแล้วว่าปัจจุบันเนี่ยเขาขายไปที่ประเทศยุโรปเนี่ยเป็นแบบเกินมากกว่า 80% นะครับถ้าในกรณีที่ยุโรปเองเนี่ยเขามีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจหรือว่าเกิดการกีดกันทางการค้าอะไรต่างๆขึ้นเนี่ยก็จะทำให้ตรงนี้มีความเสี่ยงนะครับกับทางบริษัท XO ได้นะครับถัดมานะครับเดี๋ยวเราลองไปดูในส่วนของงบการเงินนะครับงบการเงินเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าในส่วนของสินทรัพย์นะครับบริษัท XO เองก็มีการเพิ่มขึ้นนะครับจากปี58เนี่ย615ล้าน59 669ล้านนะครับปี60 750ล้านแล้วก็61 991ล้านนะครับ62ก็อยู่ที่ประมาณ964ล้านนะครับตรงนี้เองเข้าใจว่าเบื้องต้นเนี่ยก็คือว่าเป็นช่วงของการลงทุนนะครับในส่วนของโรงงานใหม่นะครับหนี้สินก็อยู่ที่ประมาณ130ล้านนะครับปี58ปี59 166ล้านนะครับปี60 181 ล้านนะครับปี61 266ล้านนะครับแล้วก็ปัจจุบันนะครับก็ปี62อยู่ที่ประมาณ160ล้านส่วนผู้ถือหุ้นนะครับก็มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับจากปี58เนี่ย480ล้านนะครับจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ800ล้านนะครับในส่วนของหุ้นที่ชนะแล้วนะครับก็รู้สึกว่าจะมีการเพิ่มทุนสักเล็กน้อยนะครับในส่วนของช่วงปีนี้ก็มีการออกวอลเลนด้วยนะครับรายได้นะครับตั้งแต่ปี58เนี่ยก็เติบโตขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับที่747ล้านนะครับเป็น890เป็น947แล้วก็ 1,148 ล้านนะครับแต่ว่าปี62นะครับจะเห็นได้ว่าตอนนี้ปัจจุบันผ่านไปแล้ว2ควอเตอร์นะครับรายได้รวมเขาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ514ล้านนะครับซึ่งเทียบแล้วเนี่ยเหมือนกับว่ารายได้น่าจะมีการปรับตัวลดลงนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูรายละเอียดกันอีกทีหนึ่งนะครับส่วนกำไรนะครับก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะฮะจากปี58 85ล้าน87ล้าน59ล้านในปี60นะครับปี61เนี่ยก็221ล้านนะครับปี61เนี่ยเข้าใจว่าเขาเองเนี่ยค่อนข้างจะมีกำไรค่อนข้างที่จะดีนะครับหลักๆอีกอันนึงเนี่ยคือว่ามันเกิดจากในส่วนของปี61เนี่ยเขาไปซื้อในส่วนของสัญญาการซื้อขายล่วงหน้าในส่วนวัตถุดิบน้ำตาลแล้วก็พริกนะครับทำให้เขาเองเนี่ยค่อนข้างจะได้ต้นทุนที่ค่อนข้างจะดีมากๆในปี61นะครับถัดมาในปี62เนี่ยกำไรเองก็เหมือนกับกลับอยู่ในสภาวะปกติแล้วนะครับ ROE นะครับก็มีการปรับตัวค่อยๆดีขึ้นนะครับก็ROA นะครับ 15% ปี 58นะครับปี59 13.26% นะครับแล้วก็ปี60 8.99% นะครับเข้าใจว่าอันนี้จะเป็นปัญหาอย่างหนึ่งเกิดจากการเรื่องของการย้ายโรงงานด้วยนะครับแล้วก็ปี61นะครับก็มาเป็น 27% นะครับแล้วก็ปี62เนี่ยก็เป็น 25.6% นะครับ ROE เนี่ยอยู่ที่ 19% ปี58 15% นะครับปี59แล้วก็ดรอปลงไปปี60นะครับก็ตามที่คุยเมื่อกี้นะฮะน่าจะเป็นเรื่องของการย้ายฐานการผลิตนะครับแล้วก็ปี61นะครับขึ้นมาเป็น 34% แล้วก็ปี62นะครับปัจจุบันอยู่ที่ 29.78 นะครับอัตรากำไรสุทธิเนี่ยก็อยู่ที่ 11% นะครับปี58 598% นะครับแล้วก็ปี60 6.23% นะครับแล้วก็ปี61นะครับก็ขึ้นไปที่ 19.31 นะครับแล้วก็ปัจจุบันนะครับอยู่ที่ 15.86 นะครับส่วนหนึ่งเนี่ยเข้าใจว่าน่าจะเป็นเรื่องของพอออเดอร์มันลดเนี่ยมันทำให้โรงงานแห่งที่2เนี่ยเขาไม่สามารถผลิตได้อย่างเต็มกำลังการผลิตนะครับก็เลยทำให้ตัวกำไรเนี่ยมันค่อนข้างจะดรอปลงนะครับถัดมาดูในส่วนของอัตราส่วนทางด้านการเงินนะครับก็คือปี58เนี่ย PE 17เท่านะครับ59 28เท่าปี60ก็34เท่านะครับปี61 23เท่านะครับแล้วก็ปีปัจจุบันนะครับอยู่ที่ 12.78 เท่านะครับ PBB ก็ 3.6 เท่าครับปี58นะครับแล้วก็เป็น 4.5 3.1 5.9 ในปี61นะฮะเพราะว่าปี61น่าจะโกรธมากๆนะครับแล้วก็ปี62นะครับกลับมาอยู่ที่มา 3.41 เท่านะครับในส่วนของเงินปันผลนะครับปี58ไม่ได้จ่ายนะครับแล้วก็ปี59 1% กว่านะฮะ60ก็ 1.5% นะครับ61ก็ 0.72 นะครับแล้วก็ปีนี้นะครับเขาก็มีการจ่ายปันผลอีกนะครับแต่ว่า 11% เนี่ยน่าจะเป็นการคิดที่ย้อนหลังนะครับถัดมานะฮะเดี๋ยวดูในส่วนของบริษัทเองนะฮะในส่วนของทางด้าน DE ratio นะครับผมว่าค่อนข้างจะทำได้ดีนะครับเพราะว่าอัตราส่วนหนี้สินต่อผู้ถือหุ้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณแค่ 0.2 เท่านะครับนั่นเองนะฮะก็ถือว่าเป็นบริษัทที่ไม่ได้มีหนี้สินสูงมากนะครับครับถัดมานะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวผู้ถือหุ้นรายใหญ่นะครับในส่วนของผู้รายใหญ่เนี่ยผู้ถือหุ้นรายใหญ่นะครับก็จะเป็นทางในส่วนของครอบครัวชันทลัสนะครับก็จะมีหลายๆท่านนะครับที่มีการถืออยู่นะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ก็น่าสนใจสำหรับผมนะครับก็คือว่าช่วงปีที่แล้วนะครับก็มีผู้ถือหุ้นเนี่ยตั้งแต่ช่วงประมาณเดือน3ปีที่แล้วนะครับเดือน2เดือน3ปีที่แล้วเนี่ยก็มีการขายหุ้นบางส่วนออกมานะครับตั้งแต่เดือน3นะครับก็มีขายมาตั้งแต่ต้นเดือน3นะครับตั้งแต่ 100,000 หุ้น 4,500,000 หุ้น 4,500,000 หุ้น 1 ล้าน800,000 1 ล้าน 800,000 นะฮะซึ่งเป็นช่วงที่ราคาค่อนข้างจะสูงอยู่ในช่วงเวลานั้นนะฮะประมาณสัก 10-11 บาทนะครับก็ผู้ถือหุ้นรายใหญ่นะครับก็มีการขายหุ้นบางส่วนออกมานะครับ ถัดมานะครับมาดูในส่วนของตัวConsensus นะครับปัจจุบันเองก็ให้ไว้อยู่ที่ประมาณ 10.6 นะครับเพราะว่าตัวนี้ก็อยู่ใน MAI นะครับอาจจะไม่ได้เป็นตัวที่มีนักลงทุนสนใจมากนักนะครับถัดมานะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของปันผลนะครับก็คือว่าในส่วนของปันผลเองเนี่ยปีนี้นะครับเขาเองเนี่ยก็มีการแจ้งขอปันผลนะครับให้กับนักลงทุนนะครับอัตราหุ้นละ 0.105 บาทนะครับเทียบกับราคาปัจจุบันเองก็อยู่ที่ประมาณสัก 1% เศษนะครับแต่ว่าก็ต้องรอดูว่าจะมีการปันผลเพิ่มหรือเปล่านะครับถัดมานะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของคำอธิบายนะครับในส่วนของงบการเงินของ Q2 นะครับของบริษัท XO กันนะครับก็คือว่าในส่วนของตรงนี้เนี่ยบริษัทได้มีการแจ้งว่าในส่วนของกำไรนะครับบริษัทเองเนี่ยของงวดที่ผ่านมาเนี่ยนะครับในไตรมาสนี้เนี่ยเท่ากับ 13.91% นะครับลดลง 67.76 นะครับจากงวดเดียวกันของปีก่อนนะครับแล้วก็มีกำไรสุทธินะครับ 43.14 ล้านบาทนะครับเมื่อคิดที่2ไตรมาสนะครับแต่ว่าเทียบเป็นลดลงนะครับ 8.51% นะครับจากงวดเดียวกันของปีก่อนนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยบริษัทเขาเองก็ได้มีการสรุปนะครับว่าหลักๆเนี่ยก็จะเกิดจากในส่วนของการขายรายได้นะครับที่ลดลงนะครับในส่วนของเช่นไตรมาสต่อไตรมาสเองเนี่ยก็มีการปรับตัวลดลงนะครับในส่วนของ year on year ก็ลดลง 20% นะครับ Q on Q ก็ลดลงประมาณ 30% นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันไปมีผลกระทบมาจากในส่วนของตัวลูกค้านะครับที่อยู่ในประเทศยุโรปนะครับที่มีการลดปริมาณการสั่งซื้อนะครับในส่วนของออเดอร์นะครับซึ่งตามที่คุยตั้งแต่แรกว่าลูกค้าหลักนะครับก็จะเป็นในส่วนของทางด้านยุโรปนะครับแล้วก็ในส่วนยุโรปเองนะครับประเทศที่มีการซื้อของเขาเองหลักๆเองเนี่ยก็จะเป็นในส่วนทางด้านประเทศอังกฤษนะครับแล้วก็เยอรมันนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็เข้าใจว่าอาจจะมีผลกระทบบางส่วนนะครับจากสภาวะของทางด้าน UK นะครับโอเคครับถัดมาเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของกราฟปัจจุบันนะครับก็หลังจากที่มีการปรับตัวลดลงนะครับของยอดขายเองเนี่ยหุ้นเองเนี่ยก็มีการถูกเทขายอย่างแรงนะครับตั้งแต่ช่วงเดือน5ของปีนี้เป็นต้นมานะครับณปัจจุบันเองเนี่ยหุ้นก็ยังเป็นขาลงอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็ในส่วนของราคาปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 6.45 บาทนะครับผมมองไว้ใน Time Frame Week เนี่ยในส่วนของตัวแนวรับนะครับก็อยู่ที่ประมาณสัก6บาทนะครับแนวต้านเนี่ยอยู่ประมาณสัก 6.75 แล้วก็แนวรับถัดไปนะครับถ้าหลุดจาก6บาทก็อยู่ที่ประมาณสัก 5.25 นะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของกราฟ Time Frame Week นะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยในส่วนของหุ้น XO ผมยังมองเองว่าถ้าเกิดว่ายอดขายนะครับที่ยังมีมาจากประเทศยุโรปเองเนี่ยไม่มีการปรับตัวดีขึ้นนะครับหรือทางบริษัท XO เองเนี่ยไม่ได้มีการเปิดตลาดใหม่ๆนะครับเพราะจะเห็นจากในส่วนของงบการเงินได้ว่าบริษัทลูกค้านะครับที่อยู่ทางฝั่งทางด้านอเมริกาหรือประเทศอื่นเนี่ยยอดขายก็จะลดลงนะครับส่วนที่เป็นแกนหลักเลยเนี่ยก็จะเป็นส่วนทางยุโรปนะครับถ้าเกิดว่าเขายังไม่สามารถ cover มาได้นะครับตรงนี้เองเนี่ยก็น่าจะเหนื่อยอยู่นะครับอันนี้ในส่วนของตัวกลับมาที่กราฟอีกทีนึงนะครับในส่วนของตัว XO เนี่ยถ้าแนวรับสุดท้ายเองเนี่ยผมก็มองไว้ที่ all time low อยู่ที่ประมาณสัก 4.4 บาทนะครับตรงนี้น่าจะเป็นแนวรับสุดท้ายของXO ละถ้าเราหลุด 4.4 นี่ก็น่าจะเป็น all time low แล้วนะครับเพราะว่าหุ้นตัวนี้เองเนี่ยก็ถือว่าเป็นหุ้นที่เป็น growth stock นะครับในช่วงตั้งแต่ปี 2018 นะครับเป็นต้นมานะครับเพราะว่าในส่วนของปี 2018 เนี่ยที่เขาเทรดกันอยู่นะครับก็อยู่ที่สูงสุดเนี่ยเคยขึ้นไปเทรดอยู่ประมาณสัก42 เท่านะฮะถือว่าค่อนข้างจะ สูงอยู่เลยทีเดียวนะครับแต่ว่าปัจจุบันเองเนี่ยในส่วนของหุ้น XO นะครับ PE ปัจจุบันก็อยู่ประมาณสัก 12.5 เท่านะครับก็ต้องเราดูกันต่อไปนะครับว่าทางผู้บริหารและบริษัทเองเนี่ยจะสามารถที่จะปรับแผนการดำเนินงานเพื่อให้ cover กับตรงนี้ได้ไหมนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่รับชมมาจนกระทั่งจบถึงตรงนี้นะครับถ้าหากชอบในส่วนของเนื้อหาของช่องเรานะครับก็ฝากกด subscribe นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดในส่วนของคลิปถัดไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณมากครับ